ปัจจุบันระบบทีวีอนาล็อกกำลังจะเปลี่ยนระบบเป็นทีวีดิจิตอลและเราจะต้องเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างไรบ้างประเด็นทีวีดิจิตอลถ้ามุมมองผมจริงๆนะผมว่ามันไม่ต่างอะไรกับเอ็กกับ 3G หรอกเหมือนเราใช้โทรศัพท์เนี่ยน้องจะติดน้องจะเตรียมตัวอะไรในการเปลี่ยนเอ็กเป็น 3G เพราะเครือข่ายมันเปลี่ยนเราก็วิ่งเร็วขึ้นแน่นอนในทางทฤษฎีเหมือนกันคือว่าถ้ามันเปลี่ยนสู่อนาล็อกเป็นดิจิตอลแน่นอนเราก็ต้องเปลี่ยนทีวีเราก็จะรับสัญญาณได้ดีขึ้นอันนั้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่ผมว่าประเด็นที่มีสาระที่เกี่ยวข้องกับจริงกับทีวีเมื่อเปลี่ยนเป็นสู่ดิจิตอลเนี่ยผมว่าประเด็นคือว่ามันจะนำไปสู่เรื่องเดียวกับการเป็นทีวีดิจิตอลคือว่ามันจะนำไปสู่กับการที่ชุมชนมีสิทธิ์ในการใช้สื่อภาคประชาชนมากกว่าตรงนั้นเป็นหัวใจสำคัญทีวีดิจิตอลมันเปิดโอกาสให้คนทำเนื้อหาถูกไหมฮะทำเนื้อหาต่างหากว่าเมื่อมันไม่ขึ้นอยู่กับแบนด์วิดท์ที่เป็นสัญญาณวิทยุโทรคมนาคมเดิมที่มีการสัมปทานช่องสัญญาณแล้วก็ฟีดกันอยู่แค่5-6ช่องอย่างที่เป็นเนี่ยพอเป็นดิจิตอลปุ๊บมันจะกี่ช่องก็ได้ขึ้นอยู่กับคนทำเนื้อหามีพอไหมในระดับที่1อันที่2คือเมื่อช่องมันเยอะโดยไม่ต้องขึ้นกับระบบสัมปทานก็คือคนทำจะเป็นตาสีตาสาชาวบ้านก็ได้ที่มีกล้องแบบนี้สักตัวหนึ่งหรือโทรศัพท์ก็ได้ที่สามารถเข้ารหัสแล้วแพร่ภาพเป็นดิจิตอลได้ซึ่งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี้ก็ทำได้ทำให้เขามีอำนาจในการทำหรือผลิตเนื้อหาหรือสร้างช่องทางสื่อสารใหม่ๆตรงนี้แหละคือประเด็นส่วนดิจิตอลที่มันจะชัดขึ้นหรือมันจะอะไรขึ้นถ้าเกิดมันไม่มีคนทำเนื้อหามันไม่มีความหมายแล้วครับมันเป็นแค่สัญญาณหรือเทคโนโลยีพอมันมีโอกาสที่ได้ทำโทรทัศน์หรือแพร่ภาพในระบบดิจิตอลมากขึ้นมีคนทำเนื้อหามีช่องทางให้สื่อสารมากขึ้นคราวนี้นิสิตใหญ่จะสื่อสารว่าเอ้ยเราเป็นโลกเหมือน Facebook อ่ะฮะคือสามารถสร้างแฟนเพจขึ้นมาถ้า Facebook สร้างแฟนเพจขึ้นมาในเรื่องนึงที่เห็นร่วมกันเช่นวันนี้เราจะดื่มน้ำวันละ8แก้ว Facebook คนดื่มน้ำละ8แก้วทีวีดิจิตอลก็สามารถทำช่องสำหรับคนดื่มน้ำวันละ8แก้วก็ได้ถ้าคุณมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนี้มีเนื้อหามีคนทำงานใช่ไหมลองเทียบกันว่าสังคมก่อนจะมี Facebook ก่อนจะมีอินเทอร์เน็ตเรามีช่องทางสื่อสารน้อยมากมีแต่โทรศัพท์พอมันมีดิจิตอลเนี่ยทีวีดิจิตอลก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าการสร้างเนื้อหามันยุ่งยากวุ่นวายลงทุนใช้คนมากกว่าแฟนเพจ Facebook ที่เราเคย